สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดสืบสานรักษาต่อยอดตอนสืบสานงานแผ่นดินในวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นสิ่งยืนยันถึงน้ำพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสานงานแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่1ธันวาคม2559ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรัชสมัยโดยมีประสบนิกรเรือนหมื่นมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่งพระดำเนินท่ามกลางสายฝนจากพระบรมมหาราชวังจนถึงศาลหลักเมืองให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดปลายปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนได้ส่งพระดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชมีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ซึ่งพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเป็นเรือสมรรถนะสูงที่ใช้ในภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมทางทะเลของชาติทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของกองทัพเรือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยประจำปี2563เป็นการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักเป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพและเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์จอมทัพไทยด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานามิตรประเทศเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งสืบสานงานแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกด้านพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตไทยที่จะเดินทางไปเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำประเทศต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาท
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศนอกจากนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารและอักษรสารตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชก็ยังคงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำดังเช่นที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนั้นยังทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จและทรงรับโครงการใหม่ๆที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกามาดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานแห่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเช่นทรงหว่านข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ณแปลงนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างความปลื้มปิติให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ได้ทรงรักษาโบราณราชประเพณีโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณวัดพระศรีรัตนศาสดารามมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงส่งสารต่องานโครงการหลวงและสถานีเกษตรที่สูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูงรวมถึงการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่นๆอีกโครงการหนึ่งที่ได้ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนธรรมชาติและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราโชบายนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงนี้เป็นการสืบสานงานแผ่นดินเพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงตลอดจนมีความสุขอย่างยั่งยืนสมดังพระประถมบรมราชโองการราชาอีกองค์ผู้ทรงนำ
สยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิบรอฮิมมูฮัมหมัดซอลิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ทิพยางค์กาญจนดุลผู้จัดการอุปการะคุณโรงเรียนราชินีบนวันนี้เวลา 17:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ทิพยางค์กาญจนดุลซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่2มิถุนายน2563สิริอายุ94ปีหม่อมราชวงศ์ทิพยางค์กาญจนดุลเกิดวันที่2เมษายน2469เป็นธิดานายพลตรีหม่อมเจ้าปรีดีเทพพงศ์เทวกุลกับหม่อมราชวงศ์สะอางเทวกุลสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้เข้าทำงานที่ห้องสมุดข่าวสารอเมริกันแล้วเข้ารับราชการที่กองการศึกษาต่างประเทศสำนักงานข้าราชการพลเรือนเมื่อปี2495จนได้รับแต่งตั้งให้ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อมาได้รับแต่งตั้งจากราชินีมูลนิธิให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนและบรรจุเป็นครูของโรงเรียนราชินีบนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยในปี2536ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนหม่อมราชวงศ์ทิพยางค์เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาโอบอ้อมอารีและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอจึงเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่รักของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยในปี2558ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอุปการะคุณโรงเรียนราชินีบนทั้งนี้ด้วยผลจากความมุ่งมั่นในการทำงานและผลงานที่โดดเด่นทำให้ได้รับโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรีรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี2533จัดโดยสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายประภาสกาญจนดุลมีลูกด้วยกัน4คนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่บริเวณป่าบ้านดงนครเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายตำบลทานทองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักสนองงานพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ถาวรทั่วประเทศ
สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ปลูกครั้งนี้จำนวน100ไร่โดยปลูกพันไม้ท้องถิ่นอาทิสักประดู่พยูงจำนวน 20,000 ต้นมีจิตอาสาพระราชทานข้าราชการทหารตำรวจพนักงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมกันปลูกป่ากว่า 1,000 คนปลูกในลักษณะเรียนแบบป่าธรรมชาติมีการจัดทำแผงดักหมอกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นไม้ที่ปลูกในเวลากลางวันและดักหมอกในช่วงเวลากลางคืนอันเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาภัยแล้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยั่งยืนสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยวันนี้นายภาสเดชหงษ์ระดาลมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกและไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอพญาเมงรายรวมจำนวน 2,500 ชุดทั้งได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้เพื่อมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน5คนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ